ชมฮะดูในส่วนของสมาคมกุ้งตะวันออกไทยกันหน่อยนะครับก็ขอไปครับสมาคมกุ้งตะวันออกไทยนะฮะมีการผนึกกำลังกันกับจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วครับหลังจากที่ตอนนี้มีข่าวด้านลบเหลือเกินนะครับสำหรับการกินกุ้งแบบนี้กินอาหารทะเลแล้วจะติดโควิดซึ่งเราก็พยายามบอกกันอยู่เสมอนะฮะว่าคือมันกินได้แค่ปรุงให้สุกแต่ทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคนก็ยังไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยกินกันนะฮะสมาคมกุ้งตะวันออกไทยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนะครับสมาคมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรีแปลงใหญ่ปูทะเลเขาตาหน่วยนะฮะหนองซิ่มหนองชิมนะครับขออภัยฮะแล้วก็เอกชนเนี่ยร่วมกันนะฮะจัดจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรนะฮะในราคาถูกก็คือเป็นพวกกุ้งเป็นอาหารทะเลนี่แหละครับแล้วก็กินให้ดูด้วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรีจากสถานการณ์ของโควิด-19 นะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจแล้วก็มีการให้เลือกซื้ออาหารทะเลนะครับที่ออกมาออกร้านจำหน่ายกันนะครับที่ได้รับผลกระทบทางด้านคุณหมอนะฮะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครับนายแพทย์อภิรักษ์ก็บอกว่ายืนยันนะฮะว่าอาหารทะเลนั้นไม่ใช่พาหะในการแพร่เชื้อโควิด-19 นะครับแต่ว่าการจับอาหารทะเลสดก็ต้องสวมถุงมือหน่อยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคอื่นๆด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโควิด-19 คือมันต้องสะอาดหน่อยแล้วก็ที่สำคัญต้องปรุงให้สุกนะฮะก่อนที่จะรับประทานเพื่อความปลอดภัยครับค่ะอย่างที่บอกตอนนี้อาหารทะเลเองเนี่ยประชาชนก็ไม่ค่อยจะกล้าซื้อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆก็คือบรรดาชาวประมงแล้วก็ผู้ที่ขายอาหารทะเลบรรดาผู้ประกอบการต่างๆด้วยจริงๆมันทานได้นะครับยิ่งช่วงนี้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันถูกลงด้วยเนาะคือจากผมเคยเห็นเนี่ยตามตลาดเนี่ยกุ้งเนี่ยกิโลนึงมัน300กว่าบาทนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่100กว่าบาทหรือว่า200นิดๆเนี่ยเอาจริงๆก็คือยังขายยากแต่ตอนนี้ก็ยืนยันกันอีกทีนึงนะครับมันกินได้ซื้อหากันเถอะนะฮะค่ะก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับทางผู้บริโภคนะคะว่ามันกินได้จริงๆเอาละค่ะตอนนี้เราไปฟังแถลงการประจำวันจากศูนย์สบคทำเนียบรัฐบาลกันเลยค่ะขออนุญาตได้อัปเดตเรื่องของข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ไปที่ตัวเลข250รายครับซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ241รายแล้วก็เป็นการนับในจำนวนของคนที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้8รายแล้วก็ไม่เข้าสถานที่กักกัน1รายนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย250ทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 6,690 รายนะครับก็ตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวก็ยังอยู่ที่ 1,383 นะครับแล้วก็หายป่วยแล้ว 4,212 เสียชีวิตตัวเลขอยู่ที่61นะครับเหมือนเดิมนะครับแจกแจงตัวเลขตรงนี้นะครับนำเรียนว่าอยากให้เห็นภาพของผู้ป่วยรายใหม่นะครับที่เราค้นหาแล้วก็จากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการคือมีทั้งเดินเข้ามาหาเราในระบบบริการมีอาการแล้วก็มีทั้งไปเฝ้าระวังคือค้นหาเชิงรุกอยู่ในพื้นที่นะครับก็ตัวเลขวันนี้ใหม่เนี่ยทั้งหมด250ก็จำแนกเป็นเกี่ยวข้องกับทางกลุ่มก้อนของทางสมุทรสาครเนี่ย9รายจะเห็นนะครับว่าแนวโน้มของสมุทรสาครก็ลดลงนะครับต้องขอบคุณทางพี่น้องชาวสมุทรสาครที่ช่วยกันแต่ตัวเลขที่ยืนยันของทางระยองอยู่ที่ตัวเลข3คนแต่3คนนี้นี่คือสอบสวนสำเร็จนะครับยังไม่ได้บอกว่าที่ระยองก็ดีด้วยกับทางสมุทรสาครนะครับเพราะว่ามีโยงมากับข้อ3และข้อ4นะครับมีประวัติสถานบันเทิงสถานที่ชุมชนอาชีพเสี่ยงกับข้อที่4ซึ่ง2ก้อนนี้ก้อนใหญ่มากยังทำงานกันไม่เสร็จครับคือ29กับ198ที่ทำให้ตัวเลขวันนี้250คนเนี่ยอยู่ในกลุ่มก้อนนี้ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งจะโยงกับจังหวัดระยองไหมเดี๋ยวไปจำแนกตามจังหวัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกนะครับอันนี้2แล้วก็8แล้วก็1ตามที่ได้รายงานมารวมทั้งหมด250นะครับไปดูในรายละเอียดนะครับจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาสหรัฐอเมริกา3รายคูเวต1แล้วก็ออสเตรเลีย1เคนยา2รัสเซีย1นะครับทั้งหมดนี้8รายอยู่ในส่วนใหญ่คือ ASQ นะครับแล้วก็มาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ ASQ คือ Alternative Hospital Quarantine ด้วยนะครับก็เข้าระบบพูดง่ายๆกลุ่มนี้เข้าระบบอยู่ในระบบนะครับมีเมียนมาที่
ข้ามาแบบไม่ถูกต้องนะครับหมายถึงว่าผ่านแดนมาไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เข้ารับการรักษากับผลักดันให้กลับไปทางประเทศต้นทางนะครับจากเมียนมามาดูในกรณีที่เชื่อมโยงกับสมุทรสาครนะครับทั้งหมด9รายมีอยู่ที่ไหนบ้างสมุทรสาครเองเนี่ย4รายกทม2นะครับพระนครศรีอยุธยา1ระนอง1นนทบุรี1นะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดที่โยงไปนะครับก็จะเห็นภาพของแต่ละคนนะครับก็กระจายไปหลายที่ทั่วประเทศซึ่งถ้าจะบอกว่าเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งก็เดี๋ยวรายละเอียดอะไรยังไงก็จะว่ากันใหม่ทีหนึ่งนะครับซึ่งก็จะโยงมาถึงอีกอันหนึ่งนะครับระยองคลัสเตอร์ของระยองเนี่ยนะครับที่มีประเด็นก็คือเกี่ยวข้องกับการเข้าไปข้องแวะกับสถานที่ลักลอบเล่นการพนันซึ่งเป็นข่าวคราวกันไปตรงนี้ของพระนครศรีมีอยู่3รายที่ว่านะครับที่ยืนยันแล้วว่าอยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์นี้คือไปพบอยู่ที่อยุธยา1รายระยอง1รายแล้วก็อำนาจเจริญ1รายที่เชื่อมโยงเกี่ยวโยงกันตรงนี้นะครับแต่ประเด็นอีกก้อนหนึ่งนี่ครับที่มาพบกันว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงชุมชนอาชีพเสี่ยงผู้ป่วยก่อนหน้านี้บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มก้อนนี้ยังไม่ได้บอกว่าติดเชื้ออะไรยังไงจากที่ไหนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ15รายนะครับจะเห็นนะครับตรงนี้กรุงเทพมหานครแล้วก็นครปฐม5รายสมุทรปราการ1รายนะครับแล้วก็สระบุรี3รายนครนายก1รายท่านผู้ชมดูตัวเลขที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับจะเห็นอายุที่ค่อนข้างมากนะครับ28ของผู้ชาย4ราย28ปี1คนเองนอกนั้น60 60 70นะครับกว่าปีนะครับแล้วเพศหญิง11รายเนี่ยก็จะเห็นอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปถึง67ปีเยอะขึ้นมันบ่งบอกถึงอะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะต้องมีการวิเคราะห์กันนะครับสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันตรงนี้แล้วก็มาดูที่เกี่ยวโยงกันกับตรงนี้อีกนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยตรงนี้นะครับมาถึงรายที่47เป็นนนทบุรีรายที่48 49เป็นเพชรบุรีนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพนี้นะครับอายุน้อยๆก็มีด้วยนะครับเป็นเด็กก็มีนะครับส่วนอีกกลุ่มก้อนใหญ่คือ198คนนะครับเราพบที่สมุทรสาคร12นนทบุรี17ระยอง53ชลบุรี108ผมเน้นย้ำตรงนี้นะครับนี่คือ3หลักในวันเดียวที่จังหวัดชลบุรีซึ่งจะเป็นจังหวัดที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกับคณะรัฐมนตรีบางท่านนะครับที่จะลงไปเยี่ยมนะครับพื้นที่วันนี้ด้วยนะครับในบ่ายวันนี้จันทบุรีอีก7รายตราดอีก1นะครับรวมแล้วตรงนี้198ยังไม่ได้มีการสอบสวนโรคที่จะมีรายละเอียดมาบอกท่านผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรฮะรับรู้กันมาก่อนหน้านี้คือเชื่อมโยงไปกับสถานที่ลักลอบเล่นการพนันก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเชื่อมโยงกันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนแรงงานต่างด้าวซึ่งวันนี้ก็มีแรงงานเพิ่มมาเป็น2รายนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในการคัดกรองเชิงรุกซึ่งอย่างที่บอกนำเรียนนะครับว่าน้อยลงน้อยลงทุกทีจะเห็นนะครับในจังหวัดต่างๆการแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ขวามือสุดจะเห็นเป็น48จังหวัดนะครับซึ่งความเข้มของสีนะครับก็จะบอกถึงความรุนแรงของจำนวนคนที่ติดเชื้อนะครับสีออกทางแดงเนี่ยนะครับ51นะครับสีส้มเนี่ย11ถึง50แล้วก็สีเหลืองนี่1ถึง10รายนะครับก็เกินกว่าครึ่งไปแล้วนะครับนี่คือ48จังหวัดไปดูในรายละเอียดของแต่ละจังหวัดนะครับที่มีกันอยู่ตรงนี้3จังหวัดที่เพิ่มเติมขึ้นมาคืออะไรนะครับขวามือสุดครับคือระนองอำนาจเจริญและตราดนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างในรายละเอียดจะมาบอกกันอีกทีนะครับว่าเชื่อมโยงไปกับอะไรแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้รับทราบมานะครับตอนนี้เนี่ยต้องไปเจาะหาเดี๋ยวในรายละเอียดทั้งหมด100เท่าไหร่นะฮะวันนี้250เนี่ยรายละเอียดที่จะเป็นแบบชัดๆแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักบ่าย 3:00 นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการถ่ายทอด
ออกไปทาง Facebook เป็นการแถลงข่าวเพิ่มเติมเพราะว่าเช้านี้เราเร่งชุดข้อมูลกันถึงตัดกันถึง6โมงเช้านะครับที่ส่งกันเข้ามาเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับรวมตัวเลขขึ้นมาเป็น250ในวันนี้ยังไม่มีเวลาในการที่จะแยกแยะเขาเรียกอะไรความถูกต้องแล้วก็ยืนยันว่าเพศอะไรเป็นอย่างไรยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็นำเรียนเป็นข้อมูลเราจะเห็นจำนวนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสักประมาณเท่ากว่ากว่าแล้วก็อายุเนี่ยก็จะไม่ใช่กลุ่มของวัยรุ่นวัยทำงานที่เราบอกว่า20ถึง39ปีอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งเป็นวัยที่เราเห็นแต่ว่าพอมาเป็นในกลุ่มนี้เราจะไปพบเป็นวัยที่อายุเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก40กันขึ้นไปนะครับซึ่งก็นำเรียนว่ามีความละเอียดอ่อนกันพอสมควรเนี่ยนะฮะที่ผมอยู่ในมือเนี่ยสะสม202รายนี่อายุเฉลี่ยประมาณสัก47ปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นภาพของคนที่เราเคยนำเสนอท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตอนที่เรามีเคอร์ฟิวแล้วเราบอกว่ามีการไปตรวจจับก็จะพบว่าคนที่โดนข้อหาในเรื่องของการมั่วสุมเล่นการพนันก็จะไปอยู่ในกลุ่มของผู้หญิงแล้วก็อายุมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยภาพจะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับซึ่งณตอนนี้เดี๋ยวยังไงรอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะครับจะบอกเฉพาะลงไปแล้วก็ให้เห็นภาพของการกระจายหรือการกระจุกตัวของกลุ่มวัยไหนเพศไหนอะไรอย่างไรนะฮะต่อไปวันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของผมที่จะแค่เกริ่นนำพอนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวทางกระทรวงคงว่ากันเพื่อให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ